สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เบลวันบรีฟกับผมธนงขันทองครับเซี่ยวมี่นะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตสมาร์ทโฟนใหญ่อันดับ4ของโลกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนซ้อนรุ่งด้วยกันนะครับเพื่อที่จะรองรับการมาถึงของ 5G นะครับโมบายเน็ตเวิร์คเลยทีเดียวนะครับโดยรุ่นแรกเนี่ยเรียกว่า MI10 นะครับและก็อีกรุ่นหนึ่งเรียกว่า MI10 Pro นะครับอย่างที่ว่านะครับเพื่อที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ 5G ซึ่งจีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี 5G นะครับการเปิดตัวนี้มีขึ้นที่กรุงปักกิ่งนะครับซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของทางด้านเซี่ยวหมีท่ามกลางการแพร่ระบาดนะครับของโคโรนาไวรัสที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าอยู่ในอัตราที่ลดลงครับตัวสมาร์ทโฟนใหม่นี้นะครับหน้าจอ 6.67 นิ้วนะครับและก็มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์นะครับของ Qualcomm มีกล้อง4ตัวนะครับรวมทั้งสามารถที่จะชาร์จฐานได้แบบไวเลสนะครับแบบไม่ต้องเสียบสายนะครับตัว MI10 เนี่ยราคาที่ 3,999 หยวนนะครับส่วน MI10 Pro เนี่ยราคาอยู่ที่4,999 หยวนนะครับทางเสี่ยวมี่เนี่ยพยายามที่จะปลุกนะครับดีมานด์ของสินค้าของตัวเองในตลาดจีนที่ยอดขายสมาร์ทโฟนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีอัตราชะลอตัวลงแต่ว่าตลาดของเสี่ยวมี่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ในตลาดอินเดียนะครับซึ่งเป็นตลาดซึ่งกำลังมีดีมานด์สูงค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของทางบลูหลงและกดติดตามโซเชียลมีเดียทางบลูหลงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagramรวมทั้ง BF Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe B YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ